คุณทราบไหมคะว่าลู่วิ่งราคาหลักพันทำอะไรได้บ้างเวลาที่เรานึกถึงลู่วิ่งนะคะเราก็จะนึกถึงขนาดใหญ่ราคาแพงๆหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีลู่วิ่งขนาดหลักพันแล้วล่ะค่ะแล้วมันจะดีไหมแล้วมันจะก้องแกงหรือเปล่าเนี่ยแล้วราคาหลักพันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับลู่วิ่งไฟฟ้าค่ะ Fairtech URT1 เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายแต่อยากจะประหยัดงบและมีพื้นที่จำกัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงแล้วก็ทนทานของ Fairtech URT1 กันค่ะมาดูนี่ที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเป็นเหล็กวงรีแบบนี้นะทำให้แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลู่วิ่งไฟฟ้านะคะราคาหลักพันเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่นะโอ้โหบอกเลยว่าเหล็กเนี่ยนะคะเป็นวงกลมแล้วก็เล็กมากเวลาวิ่งเนี่ยต้องแก้มแล้วก็ยกเยกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันกันเลยค่ะหน้าจอเนี่ยชอบมากเพราะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่นะคะโอ้โหมีโปรแกรมเนี่ยให้วิ่งถึง12โปรแกรมแบบนี้นะวิ่งกันที่พร้อมกันไปเลยแล้วก็มาดูที่ด้านล่างกันบ้างนะคะตรงนี้ก็ชอบมากเลยนะดีมากเพราะว่ามีนะคะปุ่มให้เราจะลดหรือว่าเพิ่มความเร็วก็ได้หมดนะคะตั้งแต่2 46 8หรือว่า10ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะด้านนี้เขาก็มีที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบนี้ทำให้เรารู้เลยนะคะว่าขณะที่เราวิ่งเนี่ยหัวใจเนี่ยเราเต้นเท่าไหร่บ้างนะคะและตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีเซฟตี้คีย์แบบนี้นะคะเวลาที่เราดึงออกปุ๊บเครื่องก็จะหยุดทันทีเลยละค่ะปลอดภัยแน่นอนเห็นไหมคะว่าที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี่นะคะเขามีมาตรฐานนะคะลู่วิ่งออกกำลังกายเหมือนในฟิตเนสเลยละค่ะสดชื่นมากเป็นลู่วิ่งไฟฟ้านะคะที่ต้องบอกเลยว่าชอบมากจริงๆพอมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยวิ่งได้แบบเหมือนออกไปวิ่งสวนสาธารณะข้างนอกเลยแหละและลู่วิ่งไฟฟ้า Fairtech URT1 ตัวนี้นะคะเขายังมีขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะสามารถพับเก็บเองได้อย่างง่ายดายขนาดนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างต้าแบบนี้เนี่ยยังพับเก็บเองได้เลยสรุปแล้วนี่นะคะ Fairtech URT1 ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าฟังก์ชันให้เล่นเยอะมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายให้ความแข็งแรงเล่นได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและที่สำคัญมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเขามีรับประกันด้วยนะใครอยากได้คลิกลิงก์เลย